เทศกาลกินเจปีพุทธศักราช2566ตรงกับวันไหนเทศกาลกินเจของทุกปีตรงกับวันขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น9วัน9คืนโดยเทศกาลกินเจปีพุทธศักราช2566เริ่มวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมจนไปถึงวันจันทร์ที่23ตุลาคมซึ่งบางท่านอาจจะล้างท้องก่อนเริ่มต้นเทศกาล 1-2 วันเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพและทำความคุ้นเคยกับการกินเจข้อดีของการกินเจเพื่อปรับสมดุลของร่างกายล้างพิษทำให้สุขภาพเราดีขึ้นและยังเป็นการละเว้นกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและล้างใจของเราให้สะอาดผ่องใสอาหารที่ห้ามกินในช่วงเทศกาลกินเจได้แก่เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดผักที่มีกลิ่นฉุนได้แก่กระเทียมหอมใหญ่หลักเกี๊ยวกุยช่ายและใบยาสูบงดการกินอาหารรสจัดและงดการกินเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เทศกาลกินเจปี2566ตรงกับวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมถึงวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566สวัสดีค่ะ